สัสดีครับน้องทุกคนนะครับก็เจอกับพี่ป่านอีกหนึ่งรอบเนาะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโซนของม .6 บ้างแหละนะครับเหมือนเดิมครับเป็นคลิปนาทีฉุกเฉินนะฮะก็คือเราจะมาช่วยกันเพิ่มเติมก่อนน้องสอบโอเน็ตม .6 วิชาคณิตศาสตร์กันนะครับเพราะอีกไม่กี่วันท้้งหน้าก็จะถึงแล้วถูกไหมครับเหมือนที่พี่ช่วยม .3 ไปแต่ม .6 โชคดีหน่อยม .6 มีคลิปปีที่แล้วครับฟังให้ดีนะม .6 มีคลิปที่พี่อัดไว้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากอันนี้ที่พี่อัดเสริมของข้อสอบปีล่าสุด อยากให้พวกเรารดูลิงก์ด้วยนะครับด้านล่างของอตัวไฟล์ใน u t u b e เนี่ยมันก็จะมีให้กดลิงก์ไปยังคลิปอื่นนะครับหรือถ้าเกิดใครหาไม่เจอจริงนะครับพิมพ์คําว่า YouTube ไปนะครับแล้วก็เสิร์ชชื่อคําว่าพี่ป่านไปเลยก็ได้พิมพี่ป่านไปเลยน้องฮะนะแล้วก็จะเจอคลิปโอเน็ตม6อันแรกกับอันนี้ที่อัดเพิ่มให้โอเคป่านะครับอย่าลืมกลับไปดูอันแรกเพราะอันแรกพี่พูดไปทั้ง9ข้อและแนวข้อสอบอฟังอีกรั้งครับย้ําอีกหนึ่งครั้งว่าโอเน็ตสอบได้ครั้งเดียว แล้วน้องเนี่ยถ้าทําไม่ดีเวลาเรากลับมาซิ้วใหม่เนี่ยผลของโอเน็อันนี้มันอาจจะตามหลอกหลอนเราได้นะเวย้ยถูกปะอะไรที่มันผ่านไปแล้วกับแพดกับวิชาสามัญโอเคไม่ว่าดีไม่ดีนะตั้งต้นทาโอเน็ให้ดีที่สุดโอเคไหมครับและแต่ละบทแต่ละอย่างเนี่ยออกเยอะน้อยแค่ไหนนะครับใน9้าบทเนี่ยออกเยอะน้อยแค่ไหนไปติดตามดูได้จากฝ่ายแรกพี่จะมีทําตารางไว้ให้สรุปไปให้เลยอ่านอันที่ออกเยอะเวย้ย เวลาเรามีไม่เยอะแล้วอ่านเน้นๆกับตัวที่ต้องใช้เยอะที่สุดโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตั้งใจรับรองว่าไม่มีอะไรายากเกินเอื้อมสําหรับปีนี้นะครับที่พี่บานจะมาช่วยเราเพิ่มเติมสําหรับไฟล์นี้ก็คือจะดูข้อที่มันเป็นข้อเด็ดๆอ่าไม่จําเป็นต้องยากนะอาจจะเป็นข้อที่เป็นเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วให้น้องเห็นแนวเพิ่มเติมไปโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราตามพี่บานไปดูที่ข้อแรกของวันนี้กันเลยครับมาดูกันเลยครับที่ข้อแรกของอันนี้เลยนะเราอยู่กับข้อสอบโอนไน ข้อที่2ของปี59นะครับปีล่าสุดเลยที่เพิ่งผ่านไปนะถ้าปี60ได้ก็ผีหลอกเลยนะครับน้องยังไม่สอบนะโอเคไหมห้าเก้าครับเราเจอกับแนวที่ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงถามว่าทําไมพี่เลือกข้อนี้มาพูดครับเพราะหลายครั้งโอเนมีคําถามถูกผิดข้อใดถูกข้อใดผิดบ่อยมากและสิ่งหนึ่งที่น้องต้องรู้เลยและสําคัญมากบางครั้งความรู้เราอาจจะไม่พอคิดทุกช้อยแต่เราใช้เทคนิคตรงนี้ได้ครับ A p o อย t คืออะไรครับ A point คือถ้าเราจะคิดถูกหรือคิดผิดจับผิดหรือจับว่าข้อไหนมันถูกเนี่ยแนะนำว่านะครับให้จับครับข้อที่มันผิดจะง่ายกว่าครับถูกปะเพราะอะไรครับจับข้อที่ผิดง่ายกว่าเพราะว่าถ้าน้องเจอครับว่าผิดนะครับแค่กรณีเดียวฟังดีนะเจอว่าผิดแค่กรณีเดียวก็ถือว่าอะไรครับถือว่าผิดเลยครับถูกไหม ถือว่าผิดได้เลยทันทีครับจบครับเห็นปะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันถึงง่ายกว่าการที่เราจะบอกว่าข้อความอะ่ะมันถูกเพราะถ้าน้องจะบอกว่ามันถูกมันต้องพูดได้นะเว้ยว่ามันถูกเสมอครับทันปะอ่ะอย่างตัวอย่างเช่นสมมุติว่าน้องมองโจทย์ข้อนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเอ้ยมันจะจริงไม่จริงจับผิดมันเลยอ่ะพี่ยกตัวอย่างเลยนะเขาอยากหาข้อที่ถูกหรือข้อที่จริงถูกปะพี่ยกตัวอย่างอันนี้ชัดๆเอาแบบเห็นแล้ว รู้เลยแน่ๆพี่ยกตัวอย่างแต่อย่าลืมนะเขาสั่ง a b c d เป็นจํานวนจริงใดๆด้วยอย่าลืมข้อจํากัดตรงนี้ครับคําว่าจํานวนจริงใดๆเป็นอะไรได้บ้างครับเป็นจํานวนจริงบวกถูกไหมคือ R บวกเป็นจํานวนจริงลบคือ R ลบแล้วก็เป็นเลขศูนย์ก็ได้ครับศูนย์ก็เป็นจํานวนจริงถูกปะอะลองนึกให้ครบถ้วนพี่บอกว่าอันเดียวชัดๆแล้วเจ๊งเลยเอาอันนี้ก็ได้ครับผิดเช่น a เป็นลบหนึ่งแล้ว b เป็นหนึ่งถูกไหมครับ ลบหนึ่งอ่ะมันน้อยกว่า1อยู่ใช่ครับลบหนึ่งอ่ะมันน้อยกว่า1อยู่ใช่แต่พอเอามากลับเป็นเศษส่วนครับลบหนึ่งมันต้องทําไมน้องครับนะถูกไหมหนึ่งส่วนลบหนึ่งพี่เขียนเต็มเต็มให้ก็ได้อ่ะบางคนอาจจะคิดตามไม่ทันนิดหนึ่งเขียนเต็มเต็มให้เป็น1ส่วนได้ลบหนึ่งกับหนึ่งส่วนบีก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งยังไงข้างขวาก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผิดแน่นอนเห็นปะวิธีไอเดียที่พี่นําเสนอพวกเราคือข้อสอบอย่างเงี้ยเอาจริงๆเลยนะ จะเรียกว่าเก่งก็ได้มันมีโอกาสเจอสูงมากอยู่แล้วในโอเน็ Net, ที่ถามมาข้อใดถูกข้อใดผิดแล้วมันก็มีโอกาสสูงครับที่บางครั้งเราจะเผอคิดว่ามันถูกแล้วคิดไม่ครบถ้วนตัดใจครับจับผิดง่ายกว่าฟังพี่คํานี้เลยนะจับผิดง่ายกว่าครับจําคํานี้ไว้ครับอะแล้วข้อที่เหลือน้องทําแบบเดียวกันหมดเลยโอเคไหมแต่ในข้อนี้ในไส้มันของข้อนี้มันมีประเด็นพูดครับเพิ่มเติมให้น้องๆอ,อีกทุกคนเลยคือประเด็นข้อถูกนะครับคือข้อที่สี่ อ่ะฟังให้ดีนะข้อที่4เนี่ยชัดมากว่าเป็นข้อที่ถูกต้องแต่หลายคนเนี่ยอาจจะจําไม่ได้ครับพี่เลยมีนะครับข้อสรุปให้อีกนิดหนึ่งว่าถ้าสมมุติน้องเจอรูทที่ n ของสี่เหลี่ยมยกกําลัง n สี่เหลี่ยมคือก้อนอะไรก็ได้นะครับฟังให้ดีนะมันจะปลดออกมานะครับได้2แบบครับแบบแรกคือปลดออกมาแล้วต้องใส่ค่าสมบูรณ์ด้วยค่าสมบูรณ์ของสี่เหลี่ยมเว้ย ถ้า n เป็นเลขคู่น้องเขียนเลยครับถ้า n เป็นเลขคู่เวลาปลดนะครับรูทถูกไหมกำลัง n กับรากที่ n เนี่ยจะกลายเป็นปสี่เหลี่ยมแต่ถ้า n เป็นเลขคี่น้องเขียนไปเลยครับสี C ่เหลี่ยมได้เลยครับไม่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์ไว้ไม่ต้องใส่ปไว้ถ้า n เป็นเลขคี่อันเนี้คือกรอบที่พี่กําลังบอกพวกเราอยู่ตรงนี้เลยชัดปะโอเคอ่ะพอเราเห็นแบบนี้แล้วฟังพี่ดีนะ แล้วข้อทําทำไมพี่ถึงอยากพูดอีกครับมันเป็นช้อยที่ผิดครับแต่ช้อยเนี้ยน่าเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าถ้ามันถูกมันจะต้องทํำยังไงเออที่จะเก่งให้เผื่อน้องไปเจอครับถ้าเรามีแอป A อบวกบมันจะเท่ากับหรือไม่เท่ากับแอป A อบวกแอปบตรงเนี้ยมันจะจริงครับแต่มันจะจริงเมื่อน้องเขียนื่อนไขไปเลยครับมันจะจริงเมื่อ A อคูณบครับมากกว่าเท่ากับ0ูนย์ อันเนี้ยแถมให้ถามว่าทําไมจริงเมื่อ a คูณ b มากกว่าเท่ากับ0ครับเพราะว่าเพราะว่าฟังดีนะบางคนจับผิดก็เจอแล้วใช่ถ้า A กับ b เป็นบวกทั้งคู่ก็ได้ถ้า a กับ B เป็นลบทั้งคู่ก็จริงคําว่าเป็นบวกทั้งคู่หรือเป็นลบทั้งคู่มันคือคูณกันแล้วเป็นบวกไงแต่ถ้า a หรือ b เป็น0หรือเป็น0ทั้ง2ตัวก็ได้พี่เลยเขียนเงื่อนไขง่ายๆอย่างนี้เว้ว่า A คูณ b มากกว่าเท่ากับ0ูย์แล้วไอเนี่ยจะจริงเลยทันทีครับจบแต่จริงๆแล้วถ้าน้องไปคิดนะครับจับผิดเอาก็ได้ทุกช้อยเนี่ยจะผิดหมดเลยมีเพียงช้อยสี่ช้อยเดียวที่ถูกและนะครับความรู้ของช้อยสี่คือตรงนี้ครับรูทเของสี่เหลี่ยมกําลังเอ็อย่าลืมนะโอเคปะ่ะแนวที่จะเสริมให้ข้อแรกผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูที่แนวที่2กับข้อถัดไปเลยน้องครับเรามาดูกันที่ข้อถัดไปเลยแนวนี้เลยอ่า หลายคนถ้าใครได้ติดตามข้อสอบปีล่าสุดน้องจะรู้ว่าข้อนี้เป็น1ในข้อที่รุ่นพี่ปีที่แล้วชอบพูดถึงกันบ่อยๆว่าพี่โจทย์ผิดเปล่าพี่ผมเจอคําตอบสองข้อพี่ผมทําไม่ได้ข้อนี้เนี่ยมันทําได้2ทางครับน้องฮะหลักๆคือพี่สอนเราวาดสมการอันนี้เลยก็คือไอ้สมการเนี่ยครับที่มันติด fx เท่ากับ x บวก f x เลยกับสอนแบบที่2คือสอนเราเอาตัวหลอด เอาตัวรอดที่ว่าก็คือโดยไม่ต้องวาดกราฟน้องก็สามารถลอดจากข้อนี้ได้มันไม่ใช่ข้อยากและมันมีทริคทําได้เชื่อพี่ลองดูอ่ะวิธีที่1พี่จะสอนเราเอาตัวรอดครับถ้าน้องเจอโจทย์นี้นะครับและน้องเป็นเด็กที่อาจจะไม่ได้เก่งเลขมากอ่า y คืออะไรครับ fx นั่นแหละแปลว่า y ก็คือ x บวก fx ถูกไหมน้องมอง fx เป็น y เสร็จแล้วเราอยากรู้ข้อถูกระวังนิดนึงนะเขาถามข้อถูกโอเคโจทย์เนี่ยให้มาอย่างนี้ครับ กราฟของ f อยู่เหนือแกน x กราฟของ f ตัดไม่ตัดแกน x ตัดหรือมากกว่า1จุดอ่ะใจเย็นๆ A พอยต์แรกก่อนเลย A พอยต์แรกก่อนเลยเอาชัดๆเลยนะไม่ใช่แค่ทำข้อนี้แต่ข้อที่คล้ายกว่านี้หลังจากนี้ก็ทำได้ A พอยต์คืออะไรครับจุดตัดแกน x ครับถ้าน้องอยากหาจุดตัดแกน x เราจะต้องแทน y เป็น0ครับถูกไหมเวลาจะหาจุดตัดแกน x y จะมีค่าเป็นศเพราะทุกๆจุดบนแกน x ค่า y เป็นศูนย์และแน่นอนครับจุดตัดแกน y ถูกไหมครับจุดตัดแกน y อันนี้ก็กลับกันเลยครับเราจะแทนค่า x เป็นศูนย์เพราะว่าทุกๆจุดที่อยู่บนแกน y ล้วนแล้วแต่มี x เป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนี่ไงแค่นี้เองนะเราก็สามารถตัดชอยได้เหลือเฟือมากๆแล้วครับอ่ะไม่เชื่อลองครับกราฟ f อยู่เหนือแกน x ข้อหนึ่งชอยที่1เขาบอกว่ามันอยู่เหนือแกน x พี่บอกอ้าวทดลองง่ายๆเลยครับพี่ลองหาจุดตัดแกน x เลยอ่ะพร้อมเลยนะครับเราจะลองหาจุดตัดแกน x กันครับอ่ะจุดตัดแกน x ครับถูกไหมจุดตัดแกน x แทน y เป็น0ครับเราก็จะได้ว่าอะไรครับ0เท่ากับ x บวก f x เออติกภาพตามพี่นะ0ูนย์เท่ากับ x, f x. ออนะบวก f x ถูกไหมอ่ะเสร็จแล้วครับน้องก็ย้ายข้างไปครับเป็นติดลบครับติดลบ x ได้ f x ถามว่ามีอะไรที่จริงไหมโอ้ยเยอะมากครับมีอะไรที่จริงบ้างครับเยอะมากๆเลยนะนะครับจริงเช่นอะไรครับนะมีนะนะครับมี x ที่จริงเนี่ยนะครับพี่เขียนนี้ก่อนดีกว่ามี x ครับอ่ามี x ที่แทนแล้วจริงนะครับเช่นอะไรครับลบหนึ่งก็ได้ครับถูกป่ะน้องแทน x เป็นลบหนึ่งเข้าไปอันนี้ได้หนึ่งอันนี้ก็หนึ่งถูกไหมลบสองลบสามอู้เยอะมากมายเลยครับถูกป่ะฟังดีนะแสดงว่า กราฟนี้พี่กําลังสรุปจุดสําคัญให้เราอยู่ครับตอนเราหาจุดตัดแกน x ฝั่งพี่แล้วเราเจอหลายค่าเจอว่ามันตัดแกน x หลายค่าเลยแสดงว่ามันตัดแกน x หลายจุดเลยน้องดูภาษาไทยง่ายๆครับกราฟข้อ1บอกว่าอยู่เหนือแกน x ถ้ามันอยู่เหนือแกน x แปลว่ามันต้องไม่ตัดแกน x ดินี่น้องเจอตัดตั้งเยอะตั้งแยะโอ้ยผิดชัวร์ครับข้อ1ตัดทิ้งเลย ข้อ2ครับกราฟ f ตัดแกน x แต่ไม่ตัดแกน y อ่ะโอเคหาจุดตัดแกน y เพิ่มให้ก็ได้ครับเขียนเลยนะครับหาจุดตัดแกน y อ่ะเรามาลอง,ลองทดกันเลยจุดตัดแกน y ครับจุดตัดแกน y อันนี้ก็กลับกันครับก็คือแทน x เป็น0ก็จะได้เป็น y เท่ากับ0บวก f 0ซึ่งแน่นอนครับอา้ามันก็แก้สมาการได้ y เป็น0แสดงว่าอะไรครับจุดตัดแกน y มีนะไม่ใช่ไม่มี มีครับนี่ไงตัดแล้วครับเห็นชัดๆเลยมีครับนี่คือจุดตัดแกน y ถ้าโจทย์มาพูดว่ากราฟ f ไม่ตัดแกน y โอ้ยน้องเจ๊งอีกแล้วครับเห็นปะแล้วข้อ3ามครับอ่ะก็พูดกับกันครับไม่ตัดแกน x แต่ตัดแกน y ก็ยังผิดอยู่ดีเพราะมันทั้งตัดแกน x เลยหลายอันแล้วตัดแกน y น้องเจออันเดียวอ่ะโอเคผิดหมดแล้วสามช้อยแรกช้อยสี่ครับ กราฟของ f ตัดแกน x มากกว่า1จุโอ้โหถูกสิเพราะเราเจอแล้วครับว่ามันตัดแกน x นี่ไงตรงนี้ไงตัดถูกปะมากกว่า1จุดแน่นอนเพราะน้องเจอหลายค่าเลยครับแสดงว่าช้อยข้อ4เนี่ยถูกแบบร้อแต่หลายคนจะไม่มั่นใจข้อ5ซึ่งเดี๋ยวพี่เสริมความรู้ให้แต่ตอนเนี้เราวงตามพี่ก่อนเลยว่าช้อย4ถูกแน่เห็นปะ A point เดียวคือจุดตัดแกนน่ะแล้วน้องตัดช้อยได้หมดเลยไม่ใช่ทำกับแค่ปีล่าสุดแต่ลองย้อนกลับไปดูข้อสอบเก่าน้องจะเห็นว่าหลายข้อให้มาเป็นสมการถามจุดตัดแกนหลายข้อของข้อสอบเก่าให้มาเป็นกราฟแล้วพูดว่ากราฟใดสอดคล้องสมการพวกแนวอย่างนี้ครับมันเอาจุดตัดแกนไปช่วยได้เยอะมากน้องไม่จําเป็นที่จะต้องวาดกราฟทุก,กราฟเป็นก็ได้นะครับโอเคนะส่วนข้อ5เนี่ยถ้าอยากรู้ว่าทําไม นะครับก็บอกกราฟ f เนี่ยเป็นเส้นตรงที่ผ่าน0 0พี่หลายคนสงสัยผ่าน0 0เนี่ยผมแทนแล้วจริงผมแทน x เป็น0ได้ y เป็น0จริงตรงเนี้ยมันก็น่าจะถูกสิพี่คำตอบคือใช่ครับกรอบสีเขียวว่าถูกจริงแต่ทั้งประโยคอะไม่ถูกครับมันไปผิดตรงคำนี้ครับคำว่าอะไรครับคำว่ากราฟ f เป็นเส้นตรงครับผิดตรงคำนี้ครับผิดครับ เพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเราลองแทนค่าดูเนี่ยบางคนจะเจอว่าเอ๊ะมันเหมือนมันจะเรียงเรียงกันตรงแกน x เหล่เหค่าแล้วขยับขึ้นนะพี่ฉเฉลยให้ก็ได้ครับถ้าเราใช้ความรู้เรื่องกราฟจริงๆเลยนะแล้ววาดข้อนี้เลยนะครับว่ากราฟเป็นยังไงเนี่ยน้องจะได้กราฟแอบสูตรข้อนี้ออกมาเป็นแบบนี้ดูตามพี่นะกราฟข้อนี้จะเป็นอย่างนี้ครับนะตอนแรกเนี่ยมันจะลากมาอย่างนี้ก่อนนะครับคือลากเนี่ยอยู่กับแกน x มาเลยนะครับทับแกน x มาเลยเนี่ยตรงนี้นะ ทับแกน x มาเลยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งตอนหลังครับแบบนี้ครับกราฟที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้แสดงว่าข้อนี้เนี่ยแปลว่าเราเห็นอะไรครับเราเห็นว่ามันไม่ใช่เส้นตรงครับทําไมอะพี่มันเป็นเส้นตรงสองเส้นมาประกอบกันถูกปะเส้นตรงคําว่าเส้นตรงเส้นเดียวคือมีความชันค่าเดียวอันนี้สองเส้นชัดๆนี่คือเหตุผลที่ทําไมชอยห้าผิดในปีนั้นข้อสอบไม่ได้ออกผิด แต่เราเอะเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่แน่นอนครับใครความรู้ไม่ได้อยากจะทําอะไรยากขนาดวาดได้ไม่เป็นไรน้องใช้เทคนิคที่พี่บอกแล้วเจอชอยที่ถูกโดยไม่ต้องคิดข้อ5ก็ยังได้ครับโอเคนะผ่านไป2ข้อแล้วเดี๋ยวเราไปดูกับแนวข้อถัดไปข้อที่3ากันเลยน้องครับมาดูที่ข้อถัดไปกันเลยครับแนวนี้เนี่ยในข้อ11บเข้อสอบปีล่าสุดนะครับก็คือเขาบอกว่าให้ x บวก y เป็น1นึ่งไว้แล้วถามค่าต่ําสุดของก้อนนี้เลยว่าจะได้เท่าไหร่ฟังพี่นะ ข้อเนี้ยมันคือแนวพาราโบลาครับแต่น้องเนี่ยอาจจะไม่สังเกตแล้วน้องอาจจะไม่เห็นครับมันคือแนวพาราโบลาเลยถามว่าทําไมล่ะพี่รู้ได้ไงเพราะมันพูดค่าต่ําสุดสูงสุดแล้วลักษณะเนี่ยมันน่าจะจัดสมาการกําลังสองแล้วเหมือนพาราโบลาได้แต่หลายคนก็คิดพี่พาราโบลามันต้องมี y เป็นกาลังหนึ่งหรือมีตัวหนึ่งกําลังหนึ่งอ่ะพี่ตอนนี้มันกําลังสองสองตัวเลยอะ่ะหูหาได้เหรอพี่บอกเลยนะ เคล็ดลับข้อนี้นิดเดียวสิ่งที่ซ่อนเราขวางเราออกจากคําตอบคือการเปลี่ยนรูปของคําถามครับโจทย์อยากได้ค่าต่ําสุดใช่ครับของก้อนไหนครับของก้อนนี้แต่เราสามารถเปลี่ยนก้อนนี้ได้เนื่องจากเรามีความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y อยู่ถูกไหมน้องรู้อยู่แล้วครับว่า x บวก y ได้1แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่อยากเปลี่ยนครับอยากเปลี่ยนค่า y ให้เป็นค่า x ทําได้ไหมทําได้ครับแปลว่า เราสมมุติก่อนได้ป่ะดูตามพี่เลยนะพี่ขอสมมุติครับเออสมมุติะไรน,นะสมมุติให้ครับนะสมมุติให้เอาตรงเนี้ยเป็นอะไรดีครับเป็นค่า a แล้วกันนะเป็น a a คือ x กําลังสองบวกสอง y กําลังสองโอเคไหมเอคือ x กําลังสองบวกด้วยสอง y กําลังสองแต่ว่าเรากาลังจะเปลี่ยนให้เหลือตัวแปรเดียวเพราะฉะนั้นนี่ไงครับมาละถูกปะ่ะมันจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็น a เท่ากับ x กําลังสอง y เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับ y เท <Y S 1> ่ากับ1น่ลบ x ทันปะ y ายเท่ากับ1ลบ x เปลี่ยนเป็น1ลบ x ทั้งหมดกำลังสองเลยนี่แหละเหลือ2ตัวแปรแล้วตัวแปร1นึงกำลัง 1, 1แล้วคือตัวแปร a กับตัวแปร x ไงที่เป็นกำลังสองอยู่เห็นไหมจากการสมมุติตรงเนี้ยแล้วน้องจัดรูปต่อตอนเนี้ยน้องได้อะไรที่คล้ายกับที่เรารู้มาแล้วโอเคปะอ่ะลองกั้นใจคูณกระจายพหุนามอีกนิดนึงอันนี้เป็น x กกำลังสองเหมือนเดิม ข้างในคือ2เท่าของหน้ากําลัง2ลบ2หน้าหลังแล้วบวกหลังกําลังสองนะครับแล้วคิดเลขเสร็จสับออกมาน้องจะเหลือ3 x กําลังสองครับลบสีครับแล้วบวกด้วย2เฮ้ยพอน้องได้มาแบบนี้ฟังพี่ดีๆนะ A เนี่ยมันไม่ใช่ Y ก็จริงแต่มันก็มองเหมือนครับมองเหมือนมันเป็นตัวแปร Y ก็ได้ครับคือมันมองเหมือนว่ามันเป็น y อ่ะเท่ากับเท่าไหร่ x อันนี้คือพาราโบลาแล้วครับ เนี่ยน้องเขียนไปเลยอันนี้คือพาราโบลาแล้วครับพาราโบลาคือสมการที่อะไรครับสมมตินนะ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c ถูกไหมอ่ะ a point เลยครับถ้าใครลืมพาราโบลาแล้วครับคลิปนี้ครับเราจะช่วยกระตุ้นความทรงจำท่านเกี่ยวกับพาราโบลานิดหน่อยอ่านิดเดียวเราทำได้เลยพาราโบลานี้คือแนวพาราโบลาหงายกับความนะครับแนวพาราโบลาหงายกับความถ้าหงายคือ a เป็นบวกมากกว่า0ูนย์ ควาคือ a เป็นลบน้อยกว่าศูนย์สหรับรูปนี้นะแล้วน้องสามารถหาจุดยอดครับได้จากสูตรนี้เลยครับจุดยอดเนี่ยม,ม,มันมาจากลบ b ส่วน 2a ครับกับ 4ac ลบ b กําลัง2ส่วน 4a ได้เลยนี่แหละ a point ของข้อนี้เลยพอเจอพารโาโบลาปุ๊บโอ้โหนี่ไงครับจุดยอดมาแล้วครับแล้วถ้ามันเป็นพารโาโบลาหงายเพราะข้อนี้ a เป็นบวก แสดงว่าเป็นพาลาเลยครับพารางายพี่เขียนไปได้เลยก็ได้ครับย้าตรงเมื่อกี้ไปเลยอันนี้ A เป็นบวกถูกไหมนั่นก็คือมากกว่าศูนย์นะครับเป็นบวกเรารู้เลยว่าเป็นพาราโบลาแบบหงายถ้าเป็นพาราโบลาแบบหงายนึกตามพี่นะพาราโบลาหงายเนี่ยมันจะมีจุดครับตรงนี้เรียกว่าจุดต่ําสุดครับถูกไหมจุดนี้เรียกว่าจุดต่ําสุดเพราะฉะนั้นถ้ามีจุดต่ําสุดมีค่าต่ําสุดแน่นอนครับฟังพี่ดีๆนะจุดต่ําสุดคืออันดับ คู่อันดับที่ต้องตอบค่า x ค่า y แต่ถ้าเขาถามค่าต่ําสุดนี่ครับทุกคนครับเน้นคํานี้เลยอันเนี้คือค่าต่ําสุดถ้าโจทย์ถามค่าต่ําสุดให้น้องตอบค่า y ครับนะอันนี้คือค่าต่ําสุดนะครับหรือสูงสุดก็ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นพาราโบลาหงายหรือคว่ำถ้าเป็นหงายมันจะเป็นค่าต่ําสุดถ้าเป็นคว่ำค่านี้จะเป็นค่าสูงสุดครับจบแล้วครับเพราะฉะนั้นครับเราจะได้เลยครับว่าอะไรครับ ค่าต่ําสุดก็คืออะไรครับเพราะฉะนั้นค่าต่ําสุดก็คือ a ที่มันมินิมัมคือต่ําที่สุดถูกไหมต่ําที่สุดเลยมันจะเกิดจาก 4ac ลบ b กําลังสองส่วน 4a ดูดีๆนะ a b c มาจากสัมประสิทธิ์ตรงนี้ไง a เล็ก b เล็ก c เล็กเห็นปะอ่ะแล้วเข้าสูตรเลยครับ4คูณ a เล็กคือ3ถูกไหม a แล้วก็ c คือ2ลบด้วย b กําลังสองระวังนิดนึงครับ b เนี่ยค่ามันคือลบ4นะเอามาให้ครบด้วยแล้วยกกำลังสองส่วนด้วย4 a ครับคือ4คูณกับ3ไปโอเคปะ่ะจบแล้วครับคิดเลขเลยครับตรงนี้นะเราจะคิดเลขเศษส่วนออกมาได้เป็นนะครับตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเหลือ2ต่อ3เลยนะครับหรือ2ส่วน3เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้คำตอบที่เป็นค่าต่ำสุดเรียบร้อยแล้วคือชอยที่1เห็นปะ่ะมันไม่ได้ยากเกินเอื้อมแต่ข้อนี้สำคัญคือ คลิกออกมาเป็นพาราโบลาได้หรือเปล่าข้อพาราโบลาที่เคยออกในโอเนในอดีตมันอาจจะมีแบบนี้คือประยุกต์นิดหนึ่งอาจจะมีแบบพาราโบลาเต็มๆเลยแต่ถามพวกแกนสมมาตรถ,ถามจุดยอดถามนู่นนี่นั่นถามจุดตัดแกน X จุดตัดแกน Y มันก็คือพาราโบลาอยู่ดีแต่วันนี้พี่มาโฟกัสแนวใหม่ที่มันเอามาเสริมในปีล่าสุดให้โอเคปะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกข้อหนึงกันเลยครับอ่าน้องครับ เรามาดูที่ข้อที่สี่ของวันนี้กันเลยนะยังอยู่ที่ข้อสอบโอเน็ตปีล่าสุดอยู่น้องข้อที่19ของปีห9ตรงเนี้ยบางคนถอดใจทําไมพี่หยิบข้อนี้มาหรือปะคือบางคนถอดใจว่าพี่อ่านก็ยากและช้อยยังเป็นอ่ะสมการอีกทิ้งเลยดีกว่าเทเลยดีกว่าพี่บอกเลยนะข้อที่พี่หยิบมาข้อนี้พี่ไม่ได้คาดหวังว่าปีนี้จะออกแบบนี้นะแต่พี่กําลังบอกพวกเราว่าแนวนี้เขาเรียกว่าแนวหมอต้นครับ แนวมอต้นเนี่ยยังมีอยู่ครับในข้อสอบออนโอเดตม .6 แนวมอต้นที่ว่านี่คืออะไรครับตั้งอสมการธรรมดาอ่านตรงๆบางทีก็อะไรครับเป็นเรื่องพื้นที่ผิวก็มีโผล่มาอยู่ปีหนึ่งบางทีก็เป็นพวกเนี้ยครับแต่ที่พี่หยิบข้อนี้เพราะพี่กําลังแสดงเห็นว่าแนวมอต้นส่วนใหญ่ใช้ความเข้าใจแล้วทําได้เลยและมันไม่ยากไม่เชื่อตามมาลองดูเลยโจทย์ให้ตารางมาครับที่สอนบอกให้นะครับที่สอนแบบวิธีการแบบตีความให้เลยนะ ว่าตรงเนี้ยบอกได้เลยครับว่า A เนี่ยคือบริษัท A B คือบริษัท B อาหารเลี้ยงแมวของบริษัท A เนี่ยถ้าเราหยิบมา1ถุงจะมีโปรตีนอยู่10มีคาร์โบไฮเดรตอยู่15แต่ถ้าหยิบอาหารแมวของบริษัท B มา1ถุงจะมีโปรตีนอยู่20คาร์โบไฮเดรตอยู่45แสดงว่าถ้าน้องหยิบครับมาผสมกันที่ว่านั้นคือหยิบ A ครับมา X ถุงแล้วหยิบ B มา y ถุงผสมกัน ตกลงแล้วเนี่ยถ้าเราจะผสมกันภายใต้เงื่อนไขอะไรครับฟังให้ดีนะภายใต้เงื่อนไขว่าอาหารต้องมีโปรโตีนไม่น้อยกว่า340และอาหารที่ผสมกันออกมาเนี่ยจะต้องมีคาร์บูไฮเดตไม่น้อยกว่า420ถามว่า X Y ต้องเป็นเท่าไหร่อย่าเพึ่งท้อนนะฟังพี่ดีๆแล้วเดี๋ยวมันง่ายเชื่อพี่อะฟังนะตามมาเลยครับเราจะดูสมการนะครับของโปรโตีนก่อน เขาต้องการให้โปรโตีนไม่น้อยกว่า340จัดไปครับน้องเขียนตามพี่เลยครับก็เขียนเลยปริมาณโปรโตีนที่ผสมออกมาแล้วต้องไม่น้อยกว่าคําว่าไม่น้อยกว่าคืออะไรครับน้องมากกว่าหรือเท่ากับไงครับมากกว่าหรือเท่ากับ340ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโตีนมันจะมาจากใครครับมันก็ต้องมาจากบริษัท a กับ b มารวมกันฟังพี่นะถ้าบริษัท A หยิบมา1ถุงมีโปรโตีนอยู่10กรัม แต่น้องหยิบมา x ถุงครับแสดงว่ามันก็ต้องมีโปรโตีน10คูณ x ไงครับถูกปะถูกไหม10คูณ x ไงครับแล้วถ้าบริษัท A ได้โปรโตีนมา 10x ของผสมเนี่ยดูที่บริษัท B ด้วย1ถุงมีโปรโตีนอยู่20 y ถุงก็มีโปรโตีนอยู่20 y ไงครับเห็นปะแค่นี้พี่ได้อะสมการแล้วครับเห็นไหมแล้วลองทำแบบเดียวกันกันกบคาบร์บฮเดนตด้วย อะคาร์โบไฮเดตด,ดูเลยครับเรามาตั้งสมการเลยตั้งอสมการเลยคาร์โบไฮเดตเนี่ยเรามีอะไรครับต้องการให้มันนะครับคาร์โบแล้วกันนะเรียกสั้นๆไม่น้อยกว่าคือมากกว่าหรือเท่ากับ420กรัมแสดงว่าคาร์โบไฮเดตครับถ้าเราหยิบนะดูดีนะ A มา x ถุงก็จะมีคาร์โบไฮเดตอยู่15 x ถูกไหมครับหยิบ B มา y ถุงก็มีคาร์โบไฮเดตอยู่4 x. 15 y นั่นเองครับเหมือนเมื่อกี้เลยไงมากกว่าเท่ากับรวมกันแล้วมากกว่าเท่ากับ420ครับเห็นปะอีกอึดใจเดียวน้องจะตอบได้ทันทีและข้อนี้จะเป็นข้อง่ายถ้าเราใช้ความเข้าใจตรงเนี้ยเราใช้10หารตลอดทั้งอสมการเลยครับเห็นไหมมันจะเหลือแค่ x ครับบวก2 y ครับมากกว่าเท่ากับ34ซึ่งนั่นครับทำให้น้องเนี่ยนะครับเจอชอย์ไปแล้วปะ เจอช้อยแปลว่าอะไรครับเจอไปแล้วส่วนหนึ่งเลยถูกไหมเหลืออะไรบ้างครับที่ x บวก 2y มากกว่าเท่ากับ34นี่ไงแล้วก็อีกอันหนึ่งไงครับถูกปะแปลว่าเราเนี่ยมองแค่สองช้อยนี้แล้วอย่างทุเลศคือมีเวลาน้อยไม่ทันแล้วก็หนึ่งในสองนะครับแต่ถ้าเรากั้นใจแล้วทำต่อให้จบน้องเอา15หารตลอดเลยมันจะได้ 1x กับ 3y ครับแล้วข้างนู้นถ้าหาร15จะได้28ครั้ง นั่นทําให้น้องเนี่ยเห็นแบบจังๆเลยว่าเหลือช้อยเดียวแล้วคือช้อยที่2ที่เป็นคําตอบเลยแนวมอต้นที่ว่าตรงนี้อย่าทิ้งนะมีอยู่เกือบทุกปีหาให้เจอบางครั้งเราไม่ได้อ่านแล้วทาอะไรเยอะเลยโจทย์อาจจะหลอกด้วยภาพที่ดูเหมือนยากข้อนี้ไม่ได้เก่งว่าจะออกแบบนี้อีกแต่ข้อนี้กําลังจะบอกว่าแนวมอต้นน่าเก็บนะโอเคไหมและมาดูข้อสุดท้ายของคลิปนี้กันนะครับ น้องครับมาข้อที่5ของคลิปนี้กันครับข้อสุดท้ายแล้วนะที่พี่อยากฝากเพิ่มให้พวกเราข้อที่ฝากมีทั้งง่ายมีทั้งยากมีทั้งเทคนิคแถมเพิ่มให้ตรงนี้ครับข้อที่35ของปีโอเน็ตห้าโจทย์ให้ว่า x เป็นจํานวนจริงบวกเน้นคํานี้เลย x เป็นจํานวนจริงบวกและให้สรรมการนี้มาครับสรรมการเลขยกกําลังมาแล้วถามว่า x เป็นเท่าไหร่ถามว่าทําไมพี่เลือกข้อนี้ เพราะข้อนี้ลักษณะอย่างนี้ออกบ่อยมากๆครับย้ําเลยว่าออกบ่อยมากๆและเสริมจากคลิปก่อนๆที่เคยอัดไปแล้วด้วยเลขยกกําลังครับอาจจะยังไม่เคยทําเต็มๆกันให้ดู A พอยท์หลักคืออะไรครับถ้าฐานเท่าครับถูกไหมอ่ะทําฐานเท่าก่อนครับทําฐานถูกปะให้เท่ากันก่อนแล้วทําไงครับจับเลขชี้ครับถูกไหมจับเลขชี้กําลังถูกปะจับเลขชี้กําลังนะครับมาเท่ากันถูกปะ ทำฐานให้เท่าแล้วจับเลขชี้กำลังนะครับมาเท่ากันแนวนี้เนี่ยใช้แค่ความรู้นี้เราก็เอาตัวรอดได้แล้วครับดูนะทำฐานให้เท่าแล้วจับเลขชี้มาเท่ากันเลยโอเคปะตรงนี้ครับเราทำฐานให้เท่าได้ยังไงครับฐานตอนนี้เรามีเลขสี่ที่ข้างเนี้ยเลขสิบหกเลขสองอยู่ทุกตัวเนี่ยถ้าน้องลองดูนะครับมันเปลี่ยนเป็นฐานสองได้หมดเลย เพราะอะไรครับเพราะ4เองมันก็คือ2กําลัง2ไงแล้วมันยกกําลังอีก x ทั้งหมดมันก็ยกกําลังซ้อนด้วย 2x ลบ1เห็นไหมไอเดียคือพี่เปลี่ยน4เนี่ยมองง่ายๆเลยมองเป็น2ไปเลยครับทุกตัวพี่อยากทําให้เป็น2หมดจะได้ดูง่ายข้างขวามือครับดูเลยครับ16คืออะไร16มันก็คือ2กําลัง4ไงพี่ก็เ,เปลี่ยนได้อีกครับเป็น2กําลัง4แล้วข้างนอกมันจะยกกําลัง4เหมือนเดิม ก็ไม่เป็นไรครับทุกอย่างก็เหมือนเดิม16ก็คือ2กําลัง4ส่วนข้างล่างครับไม่เป็นไรครับใส่แบบเดิมเพราะมันเป็น2อยู่แล้วก็คือ2กําลัง 2x ติ๊กภาพตามพี่นะเรามีสูตรเลขยกกําลังถูกไหมครับนะตอนม1เราเคยเรียนอะไรมาบ้างครับม1เรียนเยอะมากว่าอะไรครับ a กําลัง m ทั้งหมดกําลัง n เป็น a กําลัง m คูณ n ถูกปะ่ะและข้อนี้ครับถ้าน้องจําได้ a กําลัง m หาร a กําลัง มันจะได้ a กาลัง m ลบ n อ่ะเพื่อใครลืมจริงๆเนี่ยพี่แถมให้ด้วยนะครับอันเนี้ยคือสูตรม .1 ที่ตอนนั้นเนี่ยเราเคยเรียนกันโอเคปะอ่ะแล้วทํามาหากินรอดแน่นอนครับแปลว่าเลขชี้กําลังตรงนี้2 x แล้วก็2 x ลบ1ที่จะจับมันมาคูณกันคูณกันได้เท่าไหร่ครับมันจะกลายเป็น2ยกกําลังนะดูดีนะ2คูน x นะครับได้2 x ถูกปะแล้ว2 x ตรงเนี้ยมันยังคูณอยู่กับ2 x ลบ1อีกเดี๋ยวค่อยกระจายก็ได้แล้วอีกฝั่งหนึ่งของสมการ2เนี่ย4กำลัง4เห็นปะมันก็เอามาซ้อนกันคูณกันได้16แสดงว่ามันเป็น2ครับยกกำลัง16ที่ข้างบนแต่มันหารด้วย2อกำลังส x ที่ข้างล่างย้ายขึ้นไปข้างบนสูตรนี้เลย m ลบ n ก็คือลบด้วย2 x นะครับเห็นไหม แล้วน้องจับเลยจริงๆตรงเนี้ยยังไม่ต้องกระจายก็ได้พอฐานเท่าแล้วจับเลขชี้มาเท่ากันได้เลยน้องเขียนเลยนะครับเห็นไหมมาทัดเนี้ยฐานเท่าแล้วคือ2กับ2แล้วและไม่ใช่เลขลบด้วยถ้าเป็นเลขลบข้อสอบจะยากกว่านี้อีกนิดหนึ่งเพราะว่าเลขลบยกกาลังเนี่ยนะครับถูกไหมต้องระวังเรื่องบางทีมันมีบวกมีลบแต่อันเนี้ยเลข2บวกเลยง่ายๆน้องก็จับเลขชี้มาเท่ากันได้เลยครับเห็นปะจับเลขชี้มาเท่ากันได้เลยแสดงว่าตรงนี้เรารู้เลยครับว่า 2 x คูณกับ2 x ลบ1ย่อมต้องเท่ากับ16ลบ2 x แล้วจบแล้วครับกระจายเข้าไปตัวหน้ากระจายเข้าไปตัวหลัง4 x กําลัง2ครับลบ2 x แล้วเท่ากับ16ลบ2อง x อหูอะไรจะง่ายปานนั้นต่อให้น้องแยกตัวประกอบพหุนามไม่เป็นนะข้อนี้พี่บอกให้ยังได้คะแนนเลยเพราะว่าน้องตัดทิ้งสองข้างปุ๊บเอา4ไปหาร16อีกทีหนึง่งได้ x กําลังสองเป็น4ี่ โอ้โหน้องไม่ต้องแยกตัวประกอบอะไรแล้วครับเรารู้ทันทีเลยว่า x ถูกไหมครับต้องเป็นเท่าไหร่ครับบวกลบ2แน่นอนครับคือมี2กับลบ2ถูกปะอ่ะเขียนไว้ก่อน2กับลบ2แต่อย่ารีบดีใจโจทย์มันมีคําสั่งหนึ่งซึ่งเตือนเรานิดหนึ่งว่า x ต้องเป็นจํานวนจริงบวกใส่หัวกระโหลกไปนิดนึง x ต้องเป็นจํานวนจริงบวกแสดงว่าห้ามเอาลบเด็ดขาดน้องก็ไม่สามารถตอบลบ2ได้ทําให้ข้อเนี้ คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเว้มันก็เหลือแค่ค่า x เป็น2แล้วจบเลยโอเคปะเนี่ยสำหรับปีนี้นะพี่เพิ่มสักประมาณ5ข้อให้พวกเราเห็นนะครับอาจจะมีข้อมีความยากบ้างง่ายบ้างปรปับปนกันไปอย่าลืมนะไปลองดูคลิปที่แล้วด้วยนะครับปีที่แล้วอัดไว้9ข้อเลยเสริมจากอันนี้เข้าไปอีกนะรับรองว่าน้องจะเห็นแนวหลากหลายแล้วทำโอเน็เลขได้แน่นอนสุดท้ายของปีนี้ครับเวลาเราเหลือไม่เยอะคะแนนโอเน เป็นสําคัญของคนหลายคนนะเป็นทางเลือกของคนหลายคนถ้าน้องเลือกทําเลขและไม่ทิ้งเลขที่บอกเราเลยนะเลขจะไม่ทิ้งเราโอนเน็ตเลขทําคะแนนขึ้นง่ายกว่าวิชาอื่นครับเพราะบางทีเรารู้นิดหน่อยรู้เรื่องนี้นิดหนึ่งมันทําได้เลยแต่วิชาอื่นบางทีน้องต้องทําไมครับรู้ครบรู้เยอะมากกว่านี้หรือต้องจําต้องท่องอะไรเยอะกว่านี้โอนเน็ตเลขข้อง่ายพี่บอกเลยอย่างปี59เเวลาพี่ไปสอนตามโรงเรียนนะเว้ย ข้อง่ายข้อกลางพี่เคยสรุปคะแนนให้เด็กฟังว่ามีเกือบ60คะแนนเอาเฉพาะที่แบบง่ายชัดๆกลางๆชัดๆแล้วทําได้เลยนะมีเกือบ60คะแนนแล้วน้องลองนึกภาพนะจะทิ้งหรอถูกปะอ่ะสุดท้ายนี้นะครับขอให้น้องมหกรุ่นนี้ทุกคนนะครับมีกําลังกายกําลังใจครับสอบนะครับโอเนได้เต็มที่ได้คะแนนดีแบบที่ตั้งใจแล้วก็เลือกคณะได้แบบที่อยากจะได้ ส่วนใครที่ยังจะต้องสอบแกะแผดรอบ2ต่ออย่าพึ่งทอนะน้องลุยให้เต็มที่นะครับโอกาสเรายังไม่หมดถูกไหมเรายังอยู่ในรุ่นที่มันมีสอบ2รอบอยู่แปลว่าลุยให้เต็มที่ทุกโอกาสที่มีแล้วเราจะได้รางวัลของความพยายามเ้ยโอเคปะ่ะดูคลิปให้ครบตามเก็บเนื้อหาให้หมดนะครับพี่หวังว่าตรงเนี้ยจะช่วยให้น้องประสบความสาเร็จในการสอบเข้ามาหาลัยเนาะโอเคไหมครับหวังว่าตรงนี้ช่วยพวกเราเต็มที่แล้วเหลือแค่พวกเราออกแรงตั้งใจอีกนิดนึง โอเคเนาะและถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันอีกนะครับโอเคไหมวันนี้ไว้แค่นี้นะโชคดีในการสอบครับทุกคนบ๊ายบายครับสััสีีครับ